โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นไลฟ์ประจำวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็เพิ่งผ่านวันเกิดผมมาได้แค่1วันนะครับผมเกิดวันที่1พฤศจิกายนนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเริ่มเดือนใหม่และก็อยากจะปรับเปลี่ยนอะไรให้มันใหม่ขึ้นหน่อยนะครับยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำกำไรด้วยเป้าหมายใหม่นะครับก็คือทำกำไรให้ถึง500เหรียญนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะครับก็ผมจะมีพอร์ตเพิ่มขึ้น2เท่านะครับเป็นพอร์ต 2,000 เหรียญ นะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามีพอร์ต 1,000 เหรียญเนี่ยจะทำกำไรให้ได้500เหรียญมันยังดูค่อนข้างแบบยากอยู่สำหรับผมนะฮะแต่ถ้าการมีพอร์ต 2,000 เหรียญเนี่ยโอเคมันยังดูง่ายอยู่ก็เลยเอาเป็นเพิ่มมาเป็นพอร์ต 2,000 เหรียญ นะครับจากเดิมที่ใช้พอร์ตแค่ 1,000 เหรียญเนาะตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น 2,000 เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้พอร์ตที่ผมมีนะครับ 2,000 เหรียญ นี้จะพาผมนะครับไปทำกำไร500เหรียญอย่างที่ผมตั้งใจในวันนี้ได้หรือเปล่านะครับผมจะสำเร็จตามเป้าหมายของวันนี้หรือเปล่าปะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับค่อนข้างเวิร์กพอสมควรที่จะเทรดลงโอเคลุยนะฮะโอเคผมก็สลับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคไม่เรียกว่าเทคนิคใหม่แล้วกันนะครับมันก็เป็นเทคนิคเดิมแหละผมใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแค่เอาเจ้าตัวบริกเกอร์แบนด์นะครับกับ RSI นะครับที่เป็นเจ้าตัวออสซิเลเตอร์อีกอันหนึ่งมาไว้ข้างล่างเท่านั้นเองนะครับก็หลักๆยังคงใช้เทคนิคสโตคาสติกเหมือนเดิมอยู่นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในไม้นี้นะครับก็เพราะว่าอันตอนลิ้นพันลิ้นจะพูดภาษาเหนือเฉยเลยนะฮะก็ตอนแรกเลยนะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2นะฮะกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาชนกรอบบนนะครับของ BB แล้วนะฮะก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปแล้วนะครับน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้น RSI เนี่ยใกล้ถึง overbought แล้วนะครับก็คือใกล้ถึงกรอบสีแดงด้านบนแล้วนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มด้วยนะครับว่าเขาน่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงแล้วนะครับซึ่งผมสังเกตดูชัดสังเกตดูนานแล้วนะฮะแล้วมันค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะครับว่าเส้น RSI เนี่ยน่าจะไม่ทะลุกรอบแดงข้างบนแน่นะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่ทะลุเนี่ยเขาก็ต้องกลับตัวลงแน่ๆนั่นเองนะครับผมจึงคอนเฟิร์มเลยนะครับว่า RSI เนี่ยน่าจะให้สัญญาณแล้วนะครับว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยน่าจะขึ้นมาสูงสุดและพร้อมจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับกราฟที่ขึ้นไปชน BB กรอบบนนะครับก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าเขาน่าจะขึ้นมาสูงสุดแล้วน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกที่มาตัดลงก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าการกลับตัวลงตรงนี้นะครับที่กราฟวิ่งขึ้นไปชนกรอบบนของ BB เนี่ยน่าจะเกิดการกลับตัวลงจริงๆนะครับหรือมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวลงจริงๆนั่นเองนะครับตามที่เส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วก็เส้น RSI นะครับที่ดูมานานแล้วนะครับที่เขาไม่สามารถที่จะทะลุกรอบสีแดงขึ้นไปสักทีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าการที่ขึ้นมาชนกรอบบนของ BB นี้น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับการที่มาชนกรอบบนของ BB นี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับทุกอย่างบ่งบอกชัดเจนว่าการปัจจุบันน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับน่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วผมจึงเทรดลงตามนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปเลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะสวยๆเลยนะครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกมีอยู่ 2,000 เหรียญ นะครับก็เติบโตมาเป็น 2,080 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยนะครับขาดอีก420เหรียญมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าไปลุยกันเลยฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็อย่างที่วิเคราะห์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงเลยนะฮะโอเคนะครับก็สลับไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เหมือนกับไม้ที่1เลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยวิ่งขึ้นไปชนกรอบบนของ BB แล้วนะครับก็แปลว่าน่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อกี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะครับพร้อมๆกันที่พร้อมๆกันกับที่กราฟวิ่งขึ้นไปชนกรอบบนของ BB ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นมาสูงสุดแล้วแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้น RSI นะครับที่ไม่สามารถทะลุกรอบสีแดงหรือว่าไม่สามารถทะลุกรอบโอเวอร์บอทขึ้นไปได้นะครับคิดว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญแล้วนะครับที่บ่งบอกว่ากราฟน่าจะกำลังถึงช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะฮะแต่กราฟปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามที่วิเคราะห์ไหมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเลือกกดเทรดลงเพราะ3ปัจจัยนี้นะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกัน
โอเคนะครับไม่นะฮะไม่ลงแต่ก็น่าจะลงแท่งนี้นะครับป่ะผมมาติงเกียวเลยนะฮะเพราะว่ากราฟแท่งนี้เนี่ยใช้แรงในการวิ่งขึ้นไปเยอะแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าแรงในการวิ่งขึ้นหมดแล้วหรือว่าแรงซื้อหมดนะครับก็น่าจะเปิดโอกาสให้แรงขายนะครับหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยเข้ามากระทำกับตลาดได้แล้วนะครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยนักเก็งกำไรนะครับเขากว้านซื้อพวกหุ้นราคาถูกไปหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้กราฟก็วิ่งขึ้นไปสูงพอสมควรละพวกนักเก็งกำไรที่เห็นว่าณตอนนี้เนี่ยไม่มีใครจะซื้อขึ้นต่อละนะครับเขาก็อาจจะทีขายแล้วนะครับไม่มีใครซื้อขึ้นต่อเนาะราคามันอาจจะไม่สูงกว่านี้แล้วนะครับพวกที่เป็นนักเก็งกำไรก็น่าจะทีขายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับไม้ที่3นะครับอันนี้เนี่ยเทรดเหมือนกันกับทั้ง2ไม้ก่อนหน้าเลยนะครับมาลุ้นกันชนะหรือเปล่า3วิสุดท้ายนะครับขอให้ไม่เด้งกลับแล้วกันอึ๊บโอเคนะฮะก็สลับไม้ที่3ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม้ที่2เนี่ยผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟปัจจุบันน่าจะถึงเวลากลับตัวลงนะครับแต่ก็คือกราฟกลับตัวลงจริงๆนะครับแต่ไม่ได้กลับแท่งนี้แท่งนี้ดันวิ่งขึ้นนะฮะก็กลายเป็นว่าผมแพ้ไปนะครับในแท่งนี้แต่ก็แก้ตัวกลับมาได้ในไม้ที่3นะครับก็คือเทรดลงในกราฟแท่งนี้แล้วก็กราฟก็กลับตัวลงจริงๆตามที่วิเคราะห์นะครับส่งผลให้ชนะไปนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมจากตอนแรกมีอยู่ 2,000 เหรียญนะครับตอนนี้ก็กลายเป็น 2,185 เหรียญแล้วนะครับขาดอีกประมาณ315เหรียญจะไปถึงฝั่งฝันในวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4เลยนะครับป่ะไปลุยกันเลยฮะอย่างนี้น่าจะติดแนวต้านนะครับน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวโอเคน่าจะถึงเวลาลงแล้วนะฮะก็สำหรับไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าครับนะปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่วิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับว่าถ้าเขาวิ่งมาถึงเส้นแนวนอนนะครับหรือว่าเส้นแนวต้านที่ผมเตรียมไว้ตรงนี้นะครับที่ราคา 1.165471 นี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาก็ดูแล้วเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วด้วยนะครับซึ่งณช่วงปัจจุบันนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นมาถึงจริงๆนะครับแล้วพอเขาวิ่งไปถึงแนวต้านที่พี่เตรียมไว้นะครับมันก็ไม่สามารถทะลุได้จริงๆนะครับสุดท้ายก็กลับลงมานะครับปิดเป็นกราฟแท่งแดงแท่งนี้นะครับก็แปลว่ากราฟแท่งถัดไปก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าจุดกลับตัวลงนะครับน่าจะเกิดขึ้นใกล้ๆแถวๆนี้นั่นเองนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นจุดนี้นะครับแล้วก็เส้น RSI นะครับก็ดูแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับเส้น RSI ก็กำลังจะโน้มตัวลงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวจริงๆนะฮะก็น่าจะเตรียมกลับตัวลงแล้วผมจริงเทรดลงตามก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับลุ้นอยู่เมื่อกี้ลุ้นอยู่โอเคนะครับก็สลับไม้ที่4ชนะนะฮะแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของพี่นะครับเติบโตขึ้นมาเป็น 2,267 เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือได้กำไรมาอีก267เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ233เหรียญเท่านั้นนะครับก็จะไปถึงฝั่งฝันแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับไปไปลุยกันเลยฮะโอเคอย่างนี้นี่น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วฮะเดี๋ยวเทรดลงต่อแล้วกันหวังว่าพลังของแนวของเส้น BB นี่มันจะไม่มามีผลกับกราฟตอนนี้นะมันเป็นแนวโอ้มันเป็นแนวรับเส้น BB มันก็เป็นแนวรับอยู่นะครับแต่ก็ผมคิดว่ามันน่าจะเบรกละถึงเวลาเบรกเทรนแล้วนะฮะน่าจะถึงเวลาลงได้ละอุ้ยอ้าวอย่าขึ้นสิ เดี๋ยววิเคราะห์ผิดเดี๋ยวเสียความมั่นใจหมดแหมโอเคผมสลับไม้ที่5นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาวิ่งขึ้นไปถึงแนวด้านบนนะครับที่ผมตีเอาไว้เป็นเส้นสีแดงนี้นะครับเป็นแนวต้านนะฮะแล้วเขาดูแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทะลุแนวไปได้นะครับก็อย่างน้อยก็ณตอนนี้นะครับที่เขาทะลุแนวไปไม่ได้ก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงแล้วด้วยนะครับแต่ไม่ได้ตัดลงที่โซนโอเวอร์บอทนะครับก็ยังคงไว้ใจอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาตัดมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็แล้วก็วิ่งมาไกลแล้วด้วยนะครับก็น่าจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มได้ค่อนข้างพอใช้ได้อยู่นะครับว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับแล้วเส้น RSI นะครับก็มาโน้มตัวลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็ทั้ง3ปัจจัยนะครับทั้ง BB นะครับที่บ่งบอกชัดเจนว่ากราฟณปัจจุบันอาจจะขึ้นต่อไม่ไหวนะครับเส้นสโตคาสติกที่ตัดลงนะครับเส้น RSI ที่กำลังโน้มตัวลงนะครับทุกอย่างบ่งบอกชัดเจนว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีโอกาสวิ่งลง
อย่างน้อยก็ค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับผมจึงเทรดลงตามนั่นเองนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับพอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 2,349 เหรียญแล้วนะครับขาดอีกประมาณ151เหรียญเท่านั้นนะครับก็จะไปถึงฝั่งฝันของผมในวันนี้แล้วนั่นเองนะครับวันนี้จะทำกำไรให้ได้500เหรียญนะฮะก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่6เลยนะครับไปลุยกันเลยฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะก็ผ่านมาถึงเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะรีเฟรชหน้าจอให้ดูด้วยนะครับนี่ก็คือเวลาที่ผมเพิ่งเรียนภาษาอังกฤษเสร็จนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมาทำการเทรดต่อเนื่องจากในไลฟ์เลยนะครับในไลฟ์สดเนี่ยผมเทรดแล้วก็จบไว้ที่กำไร349เหรียญใช่ไหมครับมันยังขาดอยู่อีกประมาณ151เหรียญใช่ไหมฮะถึงจะทำกำไรได้ครบ500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการเทรดต่อนั่นเองนะครับก็ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่ากราฟปัจจุบันที่เทรดอยู่นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเขาวิ่งลงมาชนแนวสีชมพูได้เนี่ยเขาน่าจะเกิดการกลับตัวขึ้นไปอย่างน้อยก็เล็กน้อยนะครับอาจจะไม่มีผลอะไรนะครับซึ่งก็เกิดการกลับตัวจริงๆนะครับแล้วผมก็วิเคราะห์ต่อไว้ว่าถ้าเกิดว่าการกลับตัวนี้เนี่ยมันส่งผลให้กราฟนะครับสามารถวิ่งลงมาทะลุแนวสีชมพูไปได้นะครับแล้วแบบวิ่งผ่านไปได้แบบสบายๆเลยนะฮะเขาน่าจะลงไปถึงแนวสีเขียวได้อีกนะครับซึ่งก็ลงมาถึงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางหลักของกราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็ชัดเจนแล้วนะฮะว่าเขากำลังจะวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าผมเห็นกราฟกำลังจะกลับตัวลงนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเทรดลงตามเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ทิ้งระยะมานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟกำลังจะเกิดจุดกลับตัวลงเดี๋ยวผมจะเทรดลงตามเลยนะครับน่าจะไม่ถึงแหละนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทำการเทรดต่อเลยนะครับก็ดูแล้วเขาน่าจะขึ้นไปไม่ถึงแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนะฮะเย่กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะครับ1ไม้อุ๊ยกราฟทำไมมันอยู่ๆก็กระโดดไปขึ้นแท่งใหม่เฉยเลยเวลายังไม่หมดเลยเมื่อกี้โอเคผมก็สลับไม้ที่6นะครับไม้ที่6ของคลิปรายการว่างๆมาเทรดกันในคลิปนี้นะครับผมก็ทำการกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าการณปัจจุบันนี้เนี่ยเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าณปัจจุบันเนี่ยแรงที่มีผลกับกราฟเป็นหลักนะครับก็คือแรงในการวิ่งลงนั่นเองนะครับกราฟณปัจจุบันเนี่ยได้เกิดการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วกราฟปัจจุบันเนี่ยก็กำลังจะวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านนะครับหรือว่าแนวสีเขียวด้านบนที่ผมได้ตีตรงเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับถ้ากราฟไม่กลับตัวลงในแท่งนี้นะครับก็น่าจะกลับตัวลงในแท่งหน้าแล้วนะฮะโอเคเทรดลงเลยนะฮะเห็นเมื่อกี้นี่วิเคราะห์เอาไว้นะครับว่ากราฟน่าจะลงตอนแท่งนี้เนาะแต่ไม่ลงตอนแท่งนี้นะครับก็ลุ้นให้ลงตอนแท่งนี้ละกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็ใกล้แนวต้านมากด้วยนะฮะก็ควรจะลงได้แล้วนะครับตอนแรกนะครับผมวิเคราะห์เอาไว้ใช่ไหมครับว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าวิ่งลงมาถึงแนวสีชมพูนี้ได้นะครับเราสามารถคาดหวังใช่ไหมครับว่าให้เขาเนี่ยวิ่งลงมาถึงแนวสีเขียวนี้ได้ต่อนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับเมื่อกราฟวิ่งลงมาถึงแนวสีชมพูแล้วนะครับเขาเกิดการกลับตัวขึ้นไปแล้วก็วิ่งทะลุลงมาถึงแนวสีเขียวได้จริงๆนะครับก็แปลว่าทิศทางหลักของกราฟนะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือเทรนขาลงนะครับอย่างที่เราวิเคราะห์กันเอาไว้ชัดเจนเลยนะฮะก็ปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับก็แปลว่าน่าจะถึงเวลากลับตัวลงนะครับและวิ่งลงตามเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะฮะโอเคอึ๊บโอเคครับผมก็สำหรับไม้ที่เมื่อกี้เทรดไม้ที่6ไปแล้วอันนี้ไม้ที่7นะฮะโอเคผมไม้ที่7นะฮะชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับจากพอร์ตของผมตอนแรกที่มีอยู่ 2,000 เหรียญ นะครับตอนนี้พอร์ตของผมก็กลายเป็น 2,559 เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับหรือก็คือผมทำกำไรขึ้นมาได้อีก559เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับก็ทำกำไรได้ถึงเป้า500เหรียญได้สำเร็จแล้วนะครับก็โอเคผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปทำการแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่า559เหรียญที่ผมทำกำไรได้ในวันนี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปที่เว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับที่เว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินนะครับก็ณปัจจุบันนี้นะครับ
1ดอลลาร์มีมูลค่าอยู่ที่31บาทกับอีก12สตางค์นะครับณตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับโอเคผมเดี๋ยวผมจะทำการกรอกลงไปเลยนะครับ559เหรียญเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่แปลงเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคผมก็นี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับก็ 17,398 บาทกับอีก7สตางค์นั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรดวันนี้เนี่ยถ้านับตั้งแต่6โมงเย็นนะครับมาจนถึงประมาณ3ทุ่มเกือบ4ทุ่มนี้นะครับก็จะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ประมาณ3ถึง4ชั่วโมงนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็รวมแล้วนะครับนี่เลยก็คือกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับจากการเทรดทั้งหมด7ไม้นะครับใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3ถึง4ชั่วโมงนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับที่ผมมาไลฟ์เทรดนะครับเทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนแบบนี้อีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์สดเทรดพร้อมกับเพื่อนๆครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.